เผือกหรอกพี่พี่ทานนี่ขับไปพี่ทานเดินยกหัวยิงขับไอคอนเนอร์เงินมาให้ไปแล้วให้เป็นเหตุไปแล้วไอคอนเนอร์มึงทำอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ผมไปโฟนออกไปนิกกี้นิกกี้เห็นผมไหมอ๋อแล้วมีเงินติดตัวเห็นไหมคุณต้องไปเชื่อยากมากเอาไอ้นั่นออกก่อนน่ะใส่ผมต้องเข้าประเทศใหม่อ่ะต้องเอาไอ้นั่นออกอ่ะรถใครอ่ะเรื่องของหันเนี่ยตอนนี้เลนใช่เหรอใช่ต้องปิดไฟเอ็มไปก่อนเฮ้ยเด็กเปลี่ยนสีให้หน่อยไอ้นิกกี้มานิกกี้ครับไม่สีไม่สีเหมือนขี้เลยวะพี่ก็พูดจริงไม่ต้องเขินเออทำไมชอบสีแบบนี้น่ะคู่ดีไหมครับอันนี้คู่นี้เขาดูแดงจริงกว่านี้เออคู่นี้ก็แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วด้วยนะขึ้นมาสิยืนยืนมองนั่นแหละอะไรนะอะไรนะเขาบอกว่ายืนโป๊อย่างนั้นแหละเห็นไหมเขาไม่รักพี่เลยว่ะพี่ชายเขาไม่รักมึงกันแหละรถไม่ค่อยดีอ่ะโอ้ยคันดีรถไม่ค่อยดีสายรถไม่ค่อยดีโอ้โหข้างล่างไม่ค่อยดีเนี่ยรถดึงซ้ายเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพวงมาลัยเป็นไรพวงมาลัยขาโอ้ยดึงขวาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาถอยเลยโอ้ยหังมาเนี่ยกินอะไรเยอะเกินไปไอ้กี้ก็ด้วยนะเก้โอ้ยเขาพังเราเนี่ยโอ้ยพังแล้วเฮ้ยจับพวงมาลัยไว้ทีเออมาจับเลยจับเกียร์หน่อยเช่นเกียร์หน่อยเช่นเกียร์หน่อยเช่นเกียร์สิเช่นเกียร์เช่นเกียร์ลองจับเกียร์ผิดนะนี่เป็นจับเกียร์ให้หน่อยดูเกียร์หน่อยนะได้โอ้ยรถไม่ไหวแล้วเออดูอย่างสภาพนี้จะได้เข็นกลับเข้าเมืองว่าถ้าพักมองอะไรค้างเข้าอีกแน่นอนรถเลื่อนเนาะน้ำมันก็ไม่เติมเลย20พี่รถเป็นอะไรโอ้ยสายเป็นเมียงูเลยเว้ยจะพังแล้วล่ะไอ้นิกกี้มึงโดนจับป่ะเมื่อกี้นะไม่โดนอ่ะไม่กูโดนวะไอ้สัตว์นิกกี้ลงไปจากตรงนั้นน่ะมันจะมีรถเยอะเต็มๆเลยอ่ะอ่ะฮะเขาจอดรอไว้เลยอ่ะมันผิดแผนว่ะพี่ชายแล้วพี่บอกว่ามีรถให้ไอ้ใครขโมยรถกูวะไอ้สัตว์เอ้ยหัวอะไรเราวางแผนไว้อย่างดีอย่างดีใช่พี่บอกว่าจำได้ไหมว่ามันมีรถคือรถที่เราจอดไว้อ่ะตรงไถไอ้นั่นพี่พีทเอาลงไปหรือเปล่าไหนเห็นว่าจะประมูลปั๊มเราจับจองที่ไหนยังไม่รู้เลยว่ามีทางประมูลป่ะไอ้สัตว์ประมูลอะไรนะปั๊มไม่แต่ตอนนี้ทำไมโรงพยาบาลเองกันเดี๋ยวดูโรงพยาบาลเลยไหมเออโรงพยาบาลมันแปลกแปลกไอ้ยังกูนึกว่าบ้านผีสิงไอ้สักไอ้อไบโอฮาซาร์ดแต่มันขับรถพุ่งชนก็ไม่รู้ไหนโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะมีครูพี่หาครูก่อนไหมใช่ตักแรกอยากเรียนแล้วอ่ะอยากเรียนแล้วจริงๆนะอย่าเลยเดี๋ยวเขารู้พื้นฐานหมดว่าเราตอนอายุเท่าไหร่แล้วเราต้องจ่ายค่าเทอมไหมเกิดเป็นครูมาจ่ายเนี่ยเป็นจ่ายค่าเทอมเป็นครูรวยไหมไม่รวยเฮ้ยครูรักแต่ผู้ชายเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นครูภาษาอังกฤษได้เลยนะเออต้องครูผู้ชายด้วยเอาอย่างว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวอู่ได้จะเป็นเหมือนโรงพยาบาลเมื่อกี้นี่มีช่างอยู่อีทานจ่ายให้หน่อยนะไม่มีตังค์ขออะไรอ่ะแล้วทำไมช่างอันนี้มันไม่จำเป็นแล้วอ่ะพี่ชายกูตัวกูตัวอะไรนะเท่าไหร่คะ
ังข้างรถนะคะโอ้เขามาเป็นคู่รักกันเลยว่ะเอ้ยโอ้ไม่แต่คู่อ่ะล่าสุดเขาไม่คุยกันนะแม่ล่าสุดใช่มึงทำอะไรวะเออพี่ทำนมวะทำนมพี่ทำนมได้กี่เม็ดละก็เยอะอยู่อ่ะ40เฮ้ยผักชีไม่มีเม็ดหรอวะผักชี60 60ปัก70ไม่ไหนโอเคโอเคไปให้หน่อยเครื่องหน่อยพี่สอนมึงทำนมเหรอใกล้ๆอ่ะใกล้ๆ60เม็ดคืออะไรอ่ะบู้เหรอเฮ้ยบู้เหรอ102ครับใครจะทำบู้ได้นิกกี้คิดหน่อยนึกว่าบู้เป็นไงอ่ะก็บอกให้คิดหน่อยว่ะเออมึงเจอด่าเมื่อคืนมึงยังไม่สลดอีกเหรอยายป้าข้างบ้านทำไมเดี๋ยวกูถามจริงช่างคนไหนวะโอ้ยช่างเหม็นซ่อมเลยอ้าวเออจริงด้วยกูว่าสักพักอู่เหมือนโรงพยาบาลแน่นอนคนช่างจ่ายเงินไปแล้วนะคะคู่ตัวคู่ตัวเฮ้ยเราขอเป็นช่างปลอมเฮ้ยดูถูกช่างเหรองูพิษอ้าวก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิลุมมาบ้านลุมได้เล่นเนี่ยได้เล่นเรารถเข้ามาได้แท้ไอ้เบนมันก็รถเขาไปเร็วไปเลยตายก่อนนะยังโง่บ๊ายบายเงียบบ๊ายบายฟักอยู่เงียบด้วยรักสัญญาณตอบรับด้วยรักนะฟักอยู่สนุกจริงๆเว้ยไม่นะกูผิดของฉันต้องพาคอแล้วพักเราเลยไม่ไม่ทำอย่างกูเป็นอะไรทำไมโดนเข้าเมืองมาโดนไต่ทันแค่ไปทำงานทำอะไรล่ะหรือเก็บงบมีตังค์ให้ไหมเขาก็หาแต่ตังค์อ่ะพี่ชายมันเข้ามาขโมยตังค์เราอ่ะบางทีมาพูดกับตังค์แบบนี้ให้ขโมยนิกกี้ อันนี้บางวันนะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเอ้ยดูได้ได้ได้เลยตายแตกนี่ไงไม่ควรดังข้างหลังจริงๆวะตามจริงเราจะโทษรถต้องได้ถูกแล้วต้องโทษโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยงี้ก็ขับรถเข้าโรงพยาบาลได้แล้วเนี่ยขับผ่านขับผ่านดีตำรวจดีตำรวจอ๋อไก่ย่างอะไรเนี่ยไปเก็บยากันดีกว่าโอเคเฮ้ยมียาอีก6อันอ่ะพี่ชายเออเดี๋ยวเขาไปเก็บมาพ้นคดีแล้วหรอพ้นแล้วเดี๋ยวเราไปขับหนีตำรวจนะครับเออขับไปเข้าโรงพยาบาลเลยดีตำรวจเฮ้ยระวังชนคนไข้พี่ลี่สวัสดีครับทำไมออกกรอบจังเลยมีตังจ่ายไหมเนี่ยไม่มีโอ้โหทุนเฮ้ยไม่กวาดบ้างอ่ะเฮ้ยหมอมาถามอะไรเนี่ยเนี่ยมันไอ้นี่กันค่ะเนี่ยไปเฮ้ยพันลงพันลงบ้านเรามาซ่อมโรงพยาบาลไหมมันโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้น่ะล่ะสบายเลยเฮ้ยจะระเบิดจังเนี่ยไม่มีสายไฟรั่วด้วยว่ะไฟรั่วได้เหมือนเดิมป่ะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ250ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้ก็จ่ายให้ต้องขอรถด้วยกระเป๋า60ค่ะรถ4ขายเลยแล้วเข้ามาเนี่ยเพจเข้ามาแตกเยอะแล้วนะบอกตำรวจปลดแล้วครับตำรวจระวังโดนแบกลิสต์นะครับโล่งจ้องเลยแล้วก็หายอ่ะดิเอาตู้ปลาหาย
ลูกปลาหายวิศวะมันลบไปที่ไหนไม่รู้มันนั่งเหรอเติมน้ำมันไหมไปเติมมันนู้นไงเอาไหนมาจิมมี่ก่อนไปเก็บยากันไปขับรถเข้าไปรับเฉยกูนึกว่ารถรับส่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งหน้าเดี๋ยวได้ขี่นั่งหน้าดีกว่ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยก็ลงทางนี้ได้เลยนี่นะอย่าเดี๋ยวไม่จ่ายค่าซ่อมแล้วแอบยิ้มหายเลยกูอยากจะถามว่าซ่อมมาเพื่ออะไรโรงพยาบาลกลายเป็นลมรถไปแล้วว่ะตอนนี้บอกที่ก็บอกประเทศเลยอยู่5คนหมอ5ช่าง6กลายเป็นว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้แล้วนอกจากซื้อ